แรกสุด beginner ที่สุดเลยค่ะก่อนที่จะทำเรื่อง AI อันนี้คือวันนี้เราจะสอนการเจนงานบน Midjourney ด้วยใช่ไหมอันใแชร่กสุคดรับที่ต้องทำเลยอะค่ะคืออะไรพออ่ะเนี่ยค่ะอย่างแรกเลยครับในเรื่องของ Midjourney นะครับซึ่งเป็น AI ตัวหนึ่งจากหลายๆตัวที่มีอยู่ตอนนี้ในตลาดนะครับซึ่งเจ้า AI เนี่ยก็มีมุมมองในการใช้งานเนี่ยอยู่ด้วยกันใหญ่ๆก็คือ2มุมมองด้วยกันนะครับมุมมองแรกนะครับก็คือในฐานะของคนที่วาดรูปไม่เก่งวาดรูปไม่เป็นตรงเนี้ยถือว่าเป็นโอกาสที่จะเข้ามาสร้างภาพสร้างรูปได้จากจินตนาการของตัวเองนะครับส่วนอีกมุมมองหนึ่งนะครับเป็นมุมมองของศิลปินซึ่งเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวคิดบางกลุ่มนะครับก็คือต่อต้านการใช้ AI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ข้อสรุปแล้วในปัจจุบันก็คือรูปที่สร้างจาก AI ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับนั่นหมายความว่างผลงานที่เราสร้างจาก Midjourney นะครับมันก็จะเป็น Public นะครับแล้วก็จะถูกเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของ Midjourney ซึ่งใครสามารถที่จะเข้าไปก๊อปมาใช้งานได้นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยมันจะมีทั้งแพลตฟอร์มที่ยอมรับในการลงงาน AI นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่ไม่ยอมรับนะครับส่วนใหญ่เว็บที่ไม่ยอมรับก็จะเป็นเว็บที่เกี่ยวกับสต็อกโฟโต้เกี่ยวกับภาพถ่ายนะครับสำหรับงานที่เป็นรูปวาดการ์ตูนเนี่ยก็ตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยใน SC ก็ลงได้ Creative Fabrica ก็ลงได้นะครับแล้วที่สำคัญเลยก็คือ Amazon นะครับก็จะมีคนกังวลว่าเอ๊ะลงได้หรือเปล่าลงแล้วจะขายได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอามาโชว์ให้ดูว่าตัวที่มันลงแล้วลงแล้วก็ลงผ่านปกตินะครับไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่โดนรีเจ็คแล้วก็ขายได้นะครับเดี๋ยวก็จะเอามาให้ดูเลย2แบบนะครับทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องการเริ่มต้นที่จะใช้งานนะครับคนที่ใช้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางการวาดรูปมาก่อนนะครับเพียงแค่คิดได้ว่าอยากจะได้รูปอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเอาแค่พร้อมสั้นๆไม่จำเป็นต้องเป็นพร้อมยาวๆนะครับแล้วก็ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องซื้อพร้อมนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับคิดเองก็ได้แต่ว่าสำหรับคนที่ซื้อมาเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเพื่อศึกษาเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัว ChatGPT นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดหน้าแชทใหม่เนาะเพราะว่ามันจะได้ต้นให้เห็นตอนเริ่มต้นอันนี้พี่โป้ใช้เป็นตัวฟรีด้วยใช่ไหมคะเป็นไม่ใช่ใชตั่วครับโอเคนะคะแล้วก็พอดีเพื่อนๆมีคําถามเนาะเดี๋ยวคําถามเนี่ยเดี๋ยวเราขอสอนก่อนแล้วว่าเดี๋ยวจะไปตอนช่วงท้ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามทีละอันกันเนาะจะได้ไม่แบบว่ากระโดดไปกระโดดมาทีละของทีละอย่างละกันนะคะพี่โป้เชิญค่ะครับได้ครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวในส่วนของ ChatGPT แป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวคุยก่อนก็ได้ครับโอคุยเคต่อไดสั้ก5 นาทีไดค้รับโอเคงั้นเดี๋ยวเคลวนมาตอบคำถามก่อนนะแป๊บนึงค่ะก่อนได้ครับได้ครับเห็นมีคนถามเรื่องเดี๋ยวนะหาก่อนนะคะตึงถ้าโดนแบนเนาะใน Etsy นะคะใช่ไหมต้องเริ่มใหม่คือสร้าง account ใหม่เลยใช่ไหมถึงต้องขนาดเปลี่ยนคอมเปลี่ยน Wi-Fi ไหมบอกเลยว่าส่วนใหญ่ถ้าโดนอ่ะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเวลาคุณไปสมัครใหม่เขาไม่ให้สมัครคุณด้วยอย่างแรกคือตัวชื่อคุณเองอะค่ะสมัครไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นโรงแรมเดิมคอมเดิมมันติด IP อยู่บางทีก็สมัครไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่บางถามว่าคนสมัครรอดไหมมันก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่อะสมัครว่ามีปัญหาคือถ้าสมมติว่าคุณโดนในแพลตฟอร์มนั้นๆนะถ้าเป็นไปได้คืออาจจะต้องแบบไม่ต้องไปทำกับแพลตฟอร์มนั้นช่วงหนึ่งไปเลยอะหรือไม่คุณก็ต้องเปลี่ยนเน็ตไปเลยค่ะนี่งั้นโอกาสสมัครนะคือน้อยบอกเลย
ใช่ไหมพี่ป้องของพี่ป้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันไหมตอนที่โดใช่นแบบใช่ครับแต่ว่าของผมเนี่ยแอคที่สองเนี่ยก็คือไม่ได้สมัครเองตอนนั้นก็คือเอสซี่เนี่ยยังไม่ได้เปิดให้คนไทยสมัครครับก็เลยใช้การซื้อมาครับผมแต่ว่าก็เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ครับมีคนถามว่าถ้าลบไลน์แล้วลงในกลุ่มไหมคือปกติอะค่ะถ้าลบมันจะมีสองอย่างคือลบแบบลบไปเลยจากเพจแล้วก็ลบแล้วไปใส่ไม่ลบแล้วไปโพสใน YouTube แต่ว่าจะมีต้องตัดบางส่วนทิ้งเพราะว่าบางส่วนมันจะมีการโชว์งานของเกสที่มาแล้วมันเป็นนิชของเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือก็คือ move ไปอยู่ใน subscriber นะคะเฉพาะ subscriber ที่มองเห็นแค่นั้นเองเนี่ยค่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นอยู่กันก่อนอยู่กันก่อนนะทุกคนอย่าหนีไปไหนนะครับถต้าอนพนอี้ถ้พาร้อคมนแล้วครับใช่อีกอันนึงถ้าคนดูน้อยเกินไปแล้วก็จะงอนแล้วก็จะลบใช่ไหมพี่ปองแน่นอนครับแน่นอนโอ้แต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคนดูน้อยนี่คือโหเสียดายแทนคนดูมากจริโองเคบอกเลครยับว่าเสียดายเพราะว่าแบบวิธีการทำงานเลยอะทุกคนวันนี้นะคะครับตอนนี้พร้อมแล้วครับตอนนี้เห็นหน้าจอ ChatGPT แล้วเนาะทุกคน ChatGPT ที่ใช้นะคะ 3.5 เป็นตัวฟรีอันนี้คือเราใช้ไม่ใช่ตัวเสียตังค์โอเคไหมเพราะว่าคือช่อง 3.5 กับช่อง 4ค่ะเวลาเจนออกมาบางครั้งมันไม่เหมือนกันแล้วบางครั้งเนี่ยของเจนพร้อมบางตัว 3.5 ดันใช้ดีกว่า 4ก็มีอ่ะอันนี้บอกเลยค่ะเริ่มต้นเลยเราก็จะพิมพ์ลงไปตามนี้เลยครับแต่อันเนี้ยคือผมพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าไม่ได้เก่งกาจภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะครับก็เลยมีการผมก็เตรียมไว้ก่อนซึ่งมันจะอยู่ในอีบุ๊กที่แถมอยู่ในคอร์สด้วยนะครับอันเนี้ยมาถึงเลยบรรทัดแรกเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าเนี่ยมันก็คือเราจะ create Midjourney พร้อมนะครับคุณเข้าใจหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายว่า Midjourney พร้อมเนี่ยคืออะไรเราจะอธิบายให้ ChatGPT ฟังนะครับวิธีการที่จะอธิบายให้ ChatGPT ฟังเนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของMidjourney นะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์ของ Midjourney นะครับแล้วไปที่ Help and Fact นะครับเราพิมพ์ไปเลยครับว่าพร้อมซึ่งในเว็บไซต์ของ Midjourney นะครับในส่วนของ Help เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าอธิบายเลยว่าพร้อมเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็กด Ctrl A เลยคือเราก๊อปทั้งหน้านี้ไปเลยนะครับถึงแม้ว่าหน้านี้มันจะมีทั้ง Text แล้วก็ Image นะครับเราไม่สนใจเราก๊อปไปเลยแล้วเราก็ไปที่หน้าของ ChatGPT ครั้งนึงนะครับเราขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราวางลงไปเลยครับวางแล้วก็ส่งไปเลยครับวิธีนี้จะทำให้ Midjourney เนี่ยเขาทำความเข้าใจว่าพร้อมเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้ว ChatGPT เขาก็จะเหมือนกับว่าดูว่ามันมีลักษณะมีรูปประโยคหรือว่ามีสูตรมีพารามิเตอร์มีคอมมานด์แบบไหนนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับChatGPT เขาก็บอกมาเนี่ยเขาตอบนะสีเขียวนี่คือของ ChatGPT เขาก็จะบอกมาว่าโอเคเขาเข้าใจละนะครับก็เขาบอกว่าเชิญถามได้เลยเคยฉันเข้าใจละถามได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือนานๆนะทำทีหนึ่งหมายความว่าเมื่อเราทำจนสำเร็จแล้วนะครับจนถึงขั้นตอนที่เราสามารถเจนพร้อมได้แล้วเนี่ยหน้านี้ถ้าเราล็อกอิน ChatGPT ไว้เนี่ยมันจะยังคงอยู่และเราสามารถที่จะเข้ามา create พร้อมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ใหม่นะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะเดี๋ยวนะครับโอเคทีเนี้ยเราก็
เราก็จะพิมพ์บอกเขาไปว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเตรียมให้ใช้เขาใช้สูตรนี้โดยเราจะเจนพร้อมนะครับตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายปีกกาแล้วก็เขียนว่า subject ใช่ไหมครับตรงนี้ให้เราใส่คำว่าอะไรก็ได้เช่นสมมุติว่าเราสนใจที่จะเจนรูปแมวนะครับเราก็ใส่คำว่า cat ไปเลย cat นะครับแล้วเราก็กดสีเขียวนี้นะครับก็คือส่งโอเคตรงนี้เคลช่วยแปลได้ไหมครับเขาบอกว่าไงจริงๆเคลบอกทุกคนนะคะว่าไลฟ์เนี้ยถ้าใครมีปากกากระดาษอยู่ในมืออ่ะให้จดพวกพรอมตัวเนี้ยค่ะsing the formula provided strongly prompt อะไรเงี้ยที่พี่ป้องพิมพ์ลงไปด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้เทคนิคว่าโอเคการที่คุณจะใช้อย่างพร้อมเนี่ยจากที่ให้ ChatGPT Gen Midjourney คุณต้องเทรนตัว ChatGPT ก่อนนะให้เขาเข้าใจว่าระบบเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอยู่ๆคุณไปถามเขาเลยอะค่ะพร้อมที่เซ็นออกมาเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ 100% อันนี้สำคัญนะคะนะคะอันนี้ตัวเขียวๆนะคะที่ขึ้นมาใช่ไหมเขาบอกว่า based on information provide ก็คือข้อมูลนะคะที่ให้ไปนะคะเขาก็ generate พร้อมนะคะเกี่ยวกับแมวมาดังนี้นะคะก็คือ vibrant and playful cat in a cozy indoor environment with soft lighting นะคะเราก็สามารถใช้พร้อมตัวเนี้ยไปใช้ใน Midjourney ได้นะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นเหมือนหลั่นล้าน้องแมวหลั่นล้าอยู่ในอยู่ในอินดอร์ค่ะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่มันอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะนะคะใช่สังเกตว่ามันก็เป็นประโยคแค่ว่าเป็นประโยคธรรมดาทั่วไปเลยครับมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้เรามาทดสอบหนึ่งพร้อมนะครับเดี๋ยวเราเอาพร้อมเนี้ยลองไปเจนกันดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าวิธีการเจนนะครับก็อันนี้ก็คือหน้าเป็นหน้าตาของDiscord นะครับก็คือเจ้า Midjourney เนี่ยเขาจะทำงานอยู่บน Discord นะครับเมื่อเราเข้ามาถึงหน้าที่เป็น Discord เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตรงที่แถบด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีกล่องให้เราพิมพ์ข้อความนะครับในการเจนรูปทุกครั้งนะครับเราจะต้องขึ้นต้นด้วยslash แล้วก็คำพิมพ์เขาด้วยคำว่า imagine ซึ่งเป็น command ในการใช้เจนรูปนะครับเมื่อเรากด slash แล้วก็ตัว i เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะขึ้นมาให้เราเนี่ยตัวบนสุดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้จะเขียนว่า imagine แล้วก็ตามด้วย prompt นะครับแล้วก็คลิกไปเลยจากนั้นนะครับในกล่องสี่เหลี่ยมที่เขียนว่า prompt นะครับเมื่อสักครู่เรา copy ข้อความนั้นมาแล้วเราก็วางไปนะครับจากนั้นเรากด enter ได้เลยครับโอเคเดี๋ยว imagine นะคะก็คล้ายๆคำว่า imagination ถูกไหมแปลว่าจินตนาการนะคะก็คือจินตนาการ command แปลว่าคำสั่งนะคะเราจะใช้คำสั่งตัวเนี้ยก็คือคำว่า imagine เราตามด้วยพร้อมคืออะไรพร้อมก็คือตัวที่บอกว่าโอเคเป็นคำเหมือนเป็นตัวบอกว่าเราจะเจนรูปภาพประมาณไหนซึ่งเราก๊อปมาจาก ChatGPT ก่อนหน้านี้นะคะโอเคครับในการทำงานของ Midjourney เนี่ยเขาก็จะค่อยๆทำให้รูปที่เราสั่งลงไปเนี่ยค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100% โดยการเจนในแต่ละครั้งเนี่ยMidjourneyเขาจะเจนรูปมาให้เราด้วยกัน4รูปให้เราเลือกนะครับวิธีการดูก็คือเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นตาราง4ช่องนะครับรูปอยู่ทางมุมซ้ายเนี่ยคือรูปที่1นะครับรูปถัดมาอยู่มุมขวาบนเป็นรูปที่2นะครับซ้ายล่างเป็นรูปที่3แล้วก็ขวาล่างเนี่ยเป็นรูปที่4นะครับเราจะสามารถคลิกขยายใหญ่ขึ้นมาดูว่าเราชอบรูปไหนได้นะครับประมาณหนึ่งนะครับก็คือคลิกลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปแบบเนี้ยขึ้นมานะครับสมมุติว่าโอเคเราดูแล้วเราชอบรูปไหนนะครับสมมุติว่าเราชอบรูปนี้รูปมุมซ้ายล่างนะครับซึ่งเป็นรูปที่3นะครับเราต้องการจะอัพสเกลรูปเนี้ยให้ใหญ่ขึ้นมาเราเลือกที่ U 3นะครับตัว U เนี่ยคือย่อมาจากอัพสเกลนั่นเองนะครับแล้วก็คลิกไปเลยนะครับแล้วก็รอแป๊บนึงเนี่ยครับเรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนนี้นะครับเมื่อเราชอบรูปนี้แล้วนะครับสมมุติว่าเราชอบโอเครูปนี้เราจะเซฟรูปนี้ให้เราคลิกไปที่เว็บเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเซฟรูปในเว็บ Midjourney นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเซฟจากหน้าเมื่อกี้เลยได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าจะได้รูปที่มีขนาดเล็กกว่านะครับ
เราก็เลยมาเซฟที่ข้างในเว็บของ Midjourney นะครับจะเห็นว่าในเว็บของ Midjourney เนี่ยเขาจะเก็บรูปทุกรูปเลยที่เราเจนไว้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นไว้ทุกรูปเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เรากดเข้ามาในเว็บเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายเซฟตรงเนี้ยเรากดเลยนะครับกดไปทีนึงมันก็จะดาวน์โหลดเลยนะครับโดยรูปเนี่ยมันจะมีถ้าเราไม่ได้กำหนดกว้างขนาดกว้างคูณยาวเนี่ยมันก็จะมีอัตราส่วน1ต่อ1นะครับเป็นค่า default มานะครับทีนี้เขาจะขึ้นตรงนี้นะครับว่าพงษ์ชเนศก็คือเป็นชื่อของคนที่เจนรูปนี้นะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามีรูปแมวเต็มไปหมดเลยนะครับ Midjourney เนี่ยเขาจะให้เราดูด้วยว่ารูปที่คุณเจนออกมาเนี่ยมันคล้ายกับรูปที่คนอื่นเนี่ยเขาเจนออกมาแล้วก็คนอื่นเนี่ยเขาเจนออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับรูปพวกนี้เป็นรูปที่คนอื่นเจนขึ้นมานะครับทีเนี้ยในแต่ละรูปนะครับมันจะมีพร้อมมาด้วยอันเนี้ยที่บอกว่ามันเป็นสาธารณะนะครับสมมุติว่าเราชอบรูปนี้นะครับเป็นรูปที่คนอื่นเจนขึ้นมาเราคลิกเข้าไปนี่นะครับด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยมันคือพร้อมที่เขาใช้นะครับนั่นก็หมายความว่าสมมุติว่าเราเจนรูปอะไรก็ตามขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่ว่ารูปของเราเนี่ยเรายังไม่ชอบมันยังไม่สวยนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างมันก็จะเจอรูปที่คนอื่นเขาเจนไว้นะครับแล้วเราสามารถ copy พร้อมของคนอื่นเนี่ยเอาไปเจนได้นะครับแต่ว่ารูปจะออกมาเหมือนหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแฮกพร้อมของคนอื่นมาใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ Chat GPT ต่อนะครับChat GPT เนี่ยเพิ่งจะเจนให้เราเนี่ย1พร้อมเองนะครับเดี๋ยวเรามาต่อขั้นตอนที่ว่าเราจะให้ Chat GPT เนี่ย generate พร้อมให้เราเนี่ยเยอะๆหลายๆพร้อมเนี่ยทำยังไงนะครับเราก็พิมพ์ไปนะครับแล้วก็อาจจะชมเขาสักนิดนึงนะครับก็ทีนี้เราก็จะบอก Midjourney ว่าช่วย generate 10 Midjourney prompt นะครับโดยมีเรื่องเนี่ย subject เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ให้ใช้สูตรเดิมนะครับตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรเดียวเอา dog บ้างแล้วกันนะครับหรือว่าตอนนี้เป็นช่วงฮาโลวีนนะคะเอาอะไรที่เกี่ยวกับใกล้ๆฮาโลวีนหรือว่าเป็นช่วงฟอลดีไหมคือดีไหมคะดีครับดีเอาอะไรดีอ่ะคิวโกสละกันเนาะค่ะได้เลยเราก็กดส่งเมสเซจได้เลยนะครับเขาก็จะเจนให้มา10พร้อมเห็นไหมครับเนี่ยทั้ง10พร้อมเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไปเจนใน Midjourney ได้เลยอันนี้ก็คือเป็นการให้ Midjourney เนี่ยเขา generate พร้อมให้เรานะครับเดี๋ยวเราลองพร้อมที่10ละกันในการเจนนะครับก็ถ้าพร้อมมันยาวมากเท่าไหร่มันก็จะใช้เวลาเจนมากเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมเราสั้นนะครับมันก็จะใช้เวลาไม่มากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เกี่ยวกับเรื่องโซนไทม์ด้วยหมายความว่าถ้าเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันก็จะ อยู่กันตรงข้ามกันกับทางอเมริกาทางฝั่งยุโรปนะครับมันก็จะเร็วกว่าถ้าเราเจนในตอนกลางคืนนะครับหรือตอนช่วงบ่ายของแต่ละวันจนถึงช่วงหัวค่ำนะครับเป็นช่วงที่ฝรั่งเขานอนอยู่มันก็จะเร็วนะครับรูปที่ได้นะครับก็ 78% 93% นะครับโอเคก็ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นผีที่ Midjourney เขาคิดมาให้เรานะครับอาจจะไม่ใช่ไอ้ตัวที่เป็นที่คุมผ้าคุมอ่ะแต่ว่าจะเป็นผีผู้หญิงนะครับอันเนี้ยก็คือถ้าเราต้องการที่จะเฉพาะเจาะจงนะครับลงไปมากกว่านี้
นะครับเราก็จะต้องเขียนพร้อมเองนะครับอันเนี้ยเป็นพร้อมที่ Midjourney เขาสุ่มมาให้เรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนึงว่าวิธีการที่เราไม่ต้องพึ่ง ChatGPT ก็ได้เดี๋ยวเราเขียนพร้อมเองเนี่ยทำยังไงนะครับไม่ยากเลยง่ายๆครับถึงขั้นตอนนี้คุณเคลมีอะไรจะเสริมไหมครับหรือว่าเผื่อมีใครจะถามอีกถามก่อนเดี๋ยวนะยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะโอเคครับเดี๋ยวเราตอบเลยก็ได้ค่ะครับทีนี้ในคอร์สที่ผมสอนอยู่นะครับมันก็จะเอา Midjourney เนี่ยไปใช้งานด้วยกัน2อย่างใหญ่ๆนะครับก็คือ1เลยก็คือใช้ในงาน POD Print on Demand เกี่ยวกับ T-shirt นะครับอันนั้นคือแยกไปเลยต่างหากนะครับซึ่งจะไปเน้นไปที่ Merch by Amazon นะครับโอเคนะครับอันนั้นคือเรื่องนึงเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยที่ใช้ Midjourney คือจะใช้ Midjourney ในการgenerate ภาพออกมาเพื่อขายใน Etsy นะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะมาทำ Etsy หรือ Amazon เนี่ยก็เพื่อนฝูงที่ผมไปคุยด้วยนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยถามว่าเขารู้จักเอสซี่ไหมเขาไม่รู้จักเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเนี่ยเราขายของอยู่ขายเสื้ออยู่ใน Amazon นะเขาก็โอ้โหจริงเหรอคือคนไทยอ่ะจะรู้จัก Amazon มากกว่านะครับมันทำให้เป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่ผมแยก2วัตถุประสงค์ของคอร์สเนี้ยออกจากกันโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยนะครับก็คือเจนออกมาเพื่อการนะฮะเคลคิดว่าในความรู้สึกเคลอะค่ะงานที่ลงบนprint on demand ที่เป็นสกินเสื้อค่ะใน merge กับ Etsy งานมันต่างกันด้วยที่ลงคือบางอันน่ะมันคล้ายกันก็จริงแต่บางอันก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็ตัวไฟล์ที่ขายงานนะคะก็จะเป็นอีกแบบนึงเหมือนกันเพราะว่าในของprint on demand เราขายได้เฉพาะตัว PNG ใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกแบบที่เขาไปทำคลิกเสร็จอะค่ะที่ไปตัดเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกอันนึงละเนาะใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตลาดของเมิร์ชก่อนละกันนะครับได้เลยค่ะครับพอดีผมเตรียมพร้อมมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโอเคตัวแรกเลยที่จะให้ดูนะครับก็คือเป็นหมาพันธุ์อะไรอเมริกันบูลลี่นะครับก็ตัวนี้ก็คือดูพร้อมของมันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพร้อมป๊อปอาร์ตอิลลัสเทรชันนะครับอันนี้คือเป็นการกำหนดสไตล์ของรูปนะครับว่าให้ออกมาในลักษณะของป๊อปอาร์ตนะครับในการเขียนพร้อมเนี่ยมันจะขั้นด้วยเครื่องหมายลูกน้ำนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนยาวเป็นประโยคหรือเราไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงแกรมม่ามากนักนะครับเอาเป็นคำๆเนี่ยก็ได้มิจนี่เข้าใจนะครับอันเนี้ยก็คือผมก็จะพิมพ์ไปว่า pop art illustration แล้วก็คอมม่าแล้วก็ American Bully Dog นะครับ Spice Dog Collar Collar ก็คือมีปอกคอหนามๆเนี่ยนะครับก็ใส่แว่นด้วยแล้วก็สายผ้าพันคออีกแล้วก็ขอให้แบ็คกราวด์เนี่ยมันออกมาเป็นโมโนโครเมติกก็คือเป็นแบบสีเดียวนะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นตัวพร้อมนะครับสำหรับเมื่อเราเขียนพร้อมเสร็จนะครับเราก็จะต้องใส่พารามิเตอร์ลงไปด้วยนะครับตัวนี้ขีดแดดขีดแดด AR 4:5มันเป็นการกำหนดขนาดกว้างคูณยาวของรูปนะครับซึ่งผมมักจะกำหนดที่4:5หรือ45:54ก็คือให้สอดคล้องกับขนาดของรูปที่จะลงเสื้อใน Amazon นั่นเองนะครับถ้าจะกำหนดเป็นขนาดอื่นได้ไหมได้แต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะกำหนดเป็นขนาดนี้นะครับขีดแดดขีดแดดแล้วก็ตัว S เนี่ยคือ stylist นะครับstylist เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีค่าตั้งแต่0ถึง 1,000 นะครับ
ตัวเลขน้อยน้อยสุดก็คือ0เป็นการบอก Midjourney ว่าให้คุณอิงตามพร้อมนะครับเราสั่งอะไรไปให้ Midjourney เนี่ยอิงตามพร้อมให้มากที่สุดให้เหมือนกับพร้อมให้มากที่สุดแต่ถ้าเรากำหนดไว้ที่ 1,000 นั่นคือมากที่สุดหมายความว่าเรากำลังจะบอก Midjourney ว่าให้คุณใช้จินตนาการของคุณให้มากที่สุดโดยไม่ต้องอิงตามพร้อมก็ได้นะครับโอเคอธิบายถึงความหมายของพร้อมแล้วก็พารามิเตอร์ที่จะใช้แล้วนะครับตรงเนี้ยผมก็จะ copy แล้วเดี๋ยวผมจะเจนให้ดูใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับกด imagine นะครับพิมพ์คำว่า imagine slash imagine นะครับมันก็ขึ้นมาให้เรานะครับก็กดไปเราก็วางที่เรา copy ไปเลยแล้วกด enter นะครับตอนนี้ก็จะรอนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานประมาณ1นาทีนะครับในระหว่างนี้ผมจะอธิบายในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการใช้งานของ Midjourney ก็แล้วกันนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของ Midjourney เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่เดือนละ10เหรียญนะครับก็จะเจนรูปได้ประมาณ200รูปขยับขึ้นมาจาก10เหรียญเนี่ยก็จะเป็น30เหรียญนะครับก็จะได้เยอะอ่ะได้เป็นพันอ่ะนะครับแล้วก็เขาจะนับเป็นชั่วโมง fast time นะครับชั่วโมงในการใช้ GPU นั่นคือชั่วโมงในการเจนนั่นเองนะครับระหว่างที่เรากำลังดูรูปดูอะไรแบบนี้เขาไม่นับเขานับตอนที่เจนนี่แหละสมมติรูปเนี้ยมันใช้เวลาเจนประมาณ15วินาทีคือเขาก็จะคิดเป็น15วินาทีครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย30เหรียญมันน่าจะมันจะใช้ได้ประมาณ15ชั่วโมง GPU นะครับขยับจาก30เหรียญเนี่ยก็จะขึ้นเป็น60เหรียญแล้วก็90เหรียญเลยนะครับซึ่ง60กับ90นะครับจะแตกต่างกันก็คือว่าสองโหมดเนี้ยสามารถจะใช้ในโหมดสเตลได้นะครับก็คือว่าจะไม่มีใครมองเห็นรูปที่เขาเจนออกมานะครับสำหรับแพ็กเกจ10แล้วก็30เนี่ยจะต้องอยู่ในโหมด public นะครับก็คือทุกคนสามารถเห็นรูปที่เราเจนได้นะครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่าง10กับ30อีกอย่างนึงนอกจาก30จะใช้ได้มากกว่าแล้วเนี่ยของ30เนี่ยเมื่อเราเจเนเรตจนชั่วโมง fast time ของเราหมดแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ในโหมด slow mode ได้นั่นคือฟรีนะครับโดยไม่จำกัดนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาเจนค่อนข้างนานแต่ก็ไม่ได้นานมากนะครับโอเคสำหรับ10เหรียญเนี่ยหมดแล้วหมดเลยถ้าหมดแล้วทำยังไงสามารถอัปเกรดได้หรือซื้อชั่วโมง fast time ได้นะครับโดย4ชั่วโมงน่าจะเท่ากับ1ชั่วโมงน่าจะเท่ากับ4เหรียญ นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคตอนนี้เราได้รูปตรงนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เหมือนเดิมเราก็จะดูว่าครับพอดีอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเซ็นนะคะว่าเซ็นที่ได้4รูปเนี่ยนับตามรูปหรือนับตามครั้งต้องบอกว่าอย่างที่พี่โป้งบอกไปเมื่อกี้คือเขานับตามชั่วโมงนะคะแล้วก็พร้อมถ้าพร้อมยาวใช้เวลาเจนนานมันก็จะโดนเหมือนเป็นค่าชั่วโมงนานพี่รู้ไหมแต่ถ้าสมมติว่าพร้อมเราสั้นเจนได้ไวราคามันก็จะถูกกว่าถ้านับเป็นต่อเจนนะคะใช่ไหมและประมาณนี้ใช่ครับผม ทีนี้เคล็ดลับสำคัญเลยนะครับอันนี้ก็เกิดจากการทดลองดูนะครับรูปไหนที่เราชอบนะครับให้เรากด upscale นะครับรูปไหนที่เราไม่ชอบเราอย่าไปกดมันนะสมมุติว่าเราชอบรูปที่4นะครับเราให้เรากด upscale นะครับมันจะเป็นการบอก Midjourney ว่า Midjourney เราชอบรูปแบบนี้นะแต่ถ้าเราไปกด1 2 3 4มันแปลว่าเราชอบหมดเลยซึ่ง Midjourney เนี่ยเขาจะจำค่าไว้คนที่ใช้ Midjourney นะครับมันจะมีการเจนรูปเนี่ยไม่เหมือนกันหมายความว่าใช้พร้อมเดียวกันแต่รูปเนี่ยมันจะออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็จะเป็นรูปเฉพาะตัวเลยนะครับเราไปกดรูปในลักษณะนี้บ่อยๆ Midjourney ก็จะจำไว้นะครับมันก็จะเป็นการเทรน Midjourney ไปด้วยนะครับเราชอบสมมติว่าเราชอบรูปที่4นะครับเรากด U4 ก็คือ upscale 4นะครับพี่ป้องคิดว่าการทำการจ่ายให้เป็นโหมดสเตลอะค่ะจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ย
เคยคิดเหมือนกันนะครับว่า Discord เนี่ยมันกำหนดไหมว่า1บัญชี Discord อ่ะเราสามารถใช้กับอุปกรณ์อะไรได้บ้างสมมุติว่าเรามีโทรศัพท์2เครื่องเรามีบัญชี Discord 1บัญชีเราจะสามารถใช้ Midjourney เนี่ยได้ทั้ง2เครื่องเลยนะครับเพราะว่าผมใช้บัญชี Discord เดียวกับ MacBook 1เครื่องใน iPad อีก1เครื่องแล้วก็ในโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องทั้ง3เครื่องเนี่ยสามารถใช้ Midjourney ได้หมดมันแปลว่าถ้าเราต้องการที่จะอยู่ใน Stealth Mode เนี่ยแล้วเราอยากจะลงทุนเนี่ยตรงเนี้ยเราอาจจะหุ้นกับเพื่อนที่จะเปิดบัญชี Discord มาด้วยกันแล้วเราจะแชร์ค่าใช้จ่ายกันอันนั้นก็ได้ครับโอเคได้รูปมาแล้วนะครับตรงเนี้ยถ้าเรากดตรงหัวใจตรงเนี้ยจะเป็นการบอกให้รู้ว่าเรารักมานะ I love it อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามันจะยิ่งเป็นการย้ำ Midjourney ว่าเฮ้ยเราชอบสไตล์นี้นะให้นายจำไว้นะเดี๋ยวถ้าเราใช้พร้อมนี้อีกเมื่อไหร่เนี่ยให้นายทำรูปคล้ายๆนี้ออกมาโทนสีคล้ายๆนี้เลยนะแว่นคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยต้องบอกตรงๆเลยว่ามันก็ไม่ 100% นะครับมันอาจจะได้ประมาณ 60-70% นะครับเพราะว่Midjourney เนี่ยเขาจะถูกสร้างมาเพื่อให้จินตนาการให้ได้รูปที่มีความแตกต่างกันนะครับการใช้พร้อมเดียวกันเนี่ยจะไม่ได้รูปซ้ำกันเลยสักครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติของเขานะครับทีนี้เมื่อเราได้รูปนี้มาแล้วนะครับก็ขั้นตอนเดิมเลยก็คือเราจะเซฟรูปนี้นะครับไปที่เว็บนะครับเราก็กดเซฟตรงนี้เลยนะครับคนอยากบอกว่าจริงๆวันนี้นักเก็ตเยอะมากบอกเลยนะคะก็คือพี่ป้องเนี่ยให้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะค่ะเยอะมากในการทำมิชชั่นนี้เพราะว่าถ้าใครที่เป็นคนใหม่ไม่เคยเจนมาก่อนแล้วอยู่ๆคุณจะเจนเองอาจจะได้ภาพที่ไม่ตรงใจหลายๆคนเลยนะเราไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะคะอันนี้คือวันนี้พี่โป้งมาแชร์อะแค่บอกเลยว่ามีประโยชน์กับหลายๆคนมากบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยการที่คุณไปกด upscale การที่คุณไปกดไลค์การที่คุณเอางานไปทำต่อ AI ระบบของ Midjourney มันจำนะสไตล์ที่คุณชอบนะการที่คุณไปกดแบบทั้งหมดเลยอะค่ะมันอาจจะกลายเป็นว่าตัวนั้นเนี่ยที่ควรจะได้พัฒนางานที่แนวเราที่เราพัฒนามันไม่ได้พัฒนาไงเพราะว่าเราดันไปกดเล่นนะคะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับก็คือรูปนี้เป็นรูปของเราแต่ว่าถ้าเรายังไม่พอใจหรือเราอยากรู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาเจนไอหมาอเมริกันบูลลี่เนี่ยออกมาเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับเราก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับเนี่ยก็คือถ้าเราไปชอบงานของคนไหนนะครับเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็ copy พร้อมมาได้เลยเนี่ยพร้อมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ Midjourney ก่อนรูปนี้แหละครับที่เราจะเอาไปใช้ลงเสื้อในเมิร์กนะครับซึ่งเดี๋ยวไอตัวที่ดาวน์โหลดมานะครับมันจะมีขนาดอัตราส่วนกว้างคูณยาวเนี่ยได้แล้วนะครับเหลือที่ความละเอียดนะครับความละเอียดของเขาเนี่ยยังน้อยนะครับไม่สามารถที่จะเอาไปลงเสื้อได้เลยนะครับรวมไปถึงถ้าบางคนเนี่ยอยากที่จะตัดพื้นหลังนะครับตัดพื้นหลังตรงเนี้ยที่เห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับก็เราจะต้องมาตัดพื้นหลังก่อนนะครับการตัดพื้นหลังแล้วก็การทำให้รูปใหญ่ขึ้นหรือเราเรียกว่า upscale เนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีนะครับโดยที่ถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะลงทุนที่จะซื้อโปรแกรมสำหรับการทำงานกราฟิกเนี่ยเช่น Adobe Photoshop นะครับหรือ Adobe Illustrator นะครับตรงเนี้ยมันสามารถที่จะไปอัพสเกลในเว็บฟรีได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการตัดพื้นหลังด้วยนะครับบางคนอาจจะใช้ Canva Pro ก็สามารถตัดพื้นหลังได้เหมือนกัน Adobe Photoshop ตัดพื้นหลังได้นะครับหรือถ้าใครยังไม่อยากลงทุนนะครับเช่นกันก็มีเว็บฟรีสำหรับการตัดพื้นหลังเช่นเดียวกันนะครับในปัจจุบันเนี้ยนะครับที่ตัวที่ตัดพื้นหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะชื่อว่าPhoto Room นะครับเราไปดูPhoto Room ตัวนี้นะครับ
มันสามารถที่จะตัดพื้นหลังได้ค่อนข้างดีอันนี้ก็คือจากการที่ทดลองมาเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่า Adobe Photoshop ด้วยซ้ำไปนะครับดีกว่า Canva Pro ด้วยซ้ำไปนะครับในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองตัดพื้นหลังกันนะครับขั้นตอนก็คือกดตรงนี้เลยนะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็ไปที่ที่เราเก็บรูปไว้นะครับเมื่อสักครู่มันก็จะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับก็เข้าไปรูปนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้คือตัดพื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะแก้ไขภาพนี้ต่อนะครับทางเว็บของ Photo Room เนี่ยเขาก็จะให้เราแก้ไขได้นะครับฟรีนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการลงทะเบียนแล้วก็จะมีบางฟังก์ชันที่มันจะเสียเงินนะคือถ้าต้องการจะใช้ตัว Pro เราก็จะต้องจ่ายให้ทางเว็บไซต์แต่ถ้าเราใช้การตัดพื้นหลังอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดรูปนี้ไปใช้ได้เลยนะครับแล้วกดดาวน์โหลดแล้วมันก็จะให้ขึ้นมานะครับว่า Standard Resolution หรือ High Resolution นะครับในตัว High เนี่ยมันก็จะต้องอัปเกรดตัว Pro ซึ่งจะต้องเสียเงินรายเดือนนะครับอันนี้เราจะใช้ Standard Resolution ก่อนนะครับอันนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่เคยใช้ Photoshop ไม่เคยใช้ Illust ไม่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับ Adobe เลยนะคะหรือยังไม่อยากลงทุนซื้อ Affinity ต่างๆอยากให้จดเว็บตัวนี้เอาไว้นะคะเพราะว่ามันใช้ได้ในระดับที่โอเคเลยนะคะเดี๋ยวพี่โป้งเนี่ยก็จะแชร์ว่าลักษณะการตัดขอบนู่นนี่นั่นมันโอเคไหมยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูเลยค่ะครับอันนี้เห็นรูปหมาไหมหรือว่าเห็นแค่เว็บไซต์เหมือนเดิมเห็นน้องหมาตัดแล้วโอเคครับตอนนี้เป็นเดี๋ยวผมจะคือจริงๆแล้วเนี่ยในขั้นตอนนี้เราไม่ได้ใช้ Photoshop เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูใน Photoshop นะครับว่ามันตัดพื้นหลังแล้วจริงๆนะครับไม่ได้เป็นพื้นสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็งานประเภทนี้ค่ะสามารถลงใน Print on Demand ได้นะคะอันนี้คือประเภทของงานที่ลงใน Print on Demand เลยแหละใช่ไหมคะพี่โป้งใช่ครับใช่เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นลายตารางหมากรุกสีเทาอ่อนเนี่ยมันก็คือพื้นหลังเนี่ยมันถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคนที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูรูปออริจินัลรูปออริจินัลเนี่ยฉากหลังมันเป็นสีฟ้าแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีสีน้ำเงินด้วยมีสีฟ้าเข้มด้วยจะสังเกตว่าเว็บไซต์ Photo Room เนี่ยสามารถที่จะตัดออกได้ไปทั้งหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีสีของแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันอยู่2เฉดสีด้วยกันนะครับแต่ว่าเว็บมัน AI ของเขาค่อนข้างฉลาดนะครับเขาจะตัดเขาจะรู้เลยว่าโอเคเราเอาเฉพาะรูปตัวหมาเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดให้เราเรียบร้อยนะครับรูปนี้ไฟล์เป็นไฟล์ PNG พื้นหลังแบบใสนะครับตรงนี้ยังไม่สามารถเอาไปลงงานได้เนื่องจากว่ามีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าขนาดมีขนาดเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีขนาดกว้างแค่960พิกเซลมีความสูงแค่ 1,200 พิกเซลแล้วก็ resolution เนี่ยอยู่ที่72ซึ่งยังไม่ได้มาตรฐานของรูปที่จะใช้ขายนะครับมันควรจะมี resolution ที่300นะครับพิกเซล per inch นะครับแล้วก็ขนาดด้วยขนาดของรูปที่จะลงในเมิร์ชเนี่ยมันก็ควรจะเป็น 4,500x5,400 หรือใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเว็บไซต์ที่ทำการอัพสเกลตัวนี้โดยไม่ต้องผ่าน Photoshop นะครับเราไปดูกันพี่ป้องจะให้ไปด้วยหรอนี่ไลฟ์ฟรีนะเนี่ยคือผมเทคนิคไปด้วยหรอนี่ไลฟ์ฟรีนะเนี่ยเนี่ยคือแบบสอนแล้วทำได้แล้วเอาจริงนะคือที่สอนไปเนี่ยผมรู้ว่าคนที่เรียนมาฟังวันนี้คือสมองรับไปไม่หมดหรอกสอนเลยสอนไปโอเคครับเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนเดี๋ยว
เดี๋ยวผมลบรูปนี้ก่อนนะครับพอดีผมทำค้างไว้โอเคเว็บนี้นะครับอะไรอ่ะ replicate นะครับเว็บนี้จะให้เรา upscale รูปได้มากที่สุดเลยที่มีในตอนนี้เว็บที่มีอยู่ตอนนี้เว็บนี้คือให้ได้มากสุดหมายความว่าสามารถอัพได้ถึง10เท่านะครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนนะครับเขาก็คือเขาจะให้เราเอารูปเข้าไปในเว็บของเขานะครับรูปนี้รูปนี้นะครับแล้วก็ดูด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะเลื่อนได้เห็นไหมครับมีสูงสุดเลยคือ10เท่านะครับอันเนี้ยถ้าเรากดที่10เท่าเนี่ยรูปจอมาใหญ่มากนะครับขนาดที่เหมาะสมนะครับมันจะอยู่ที่ 4.25 นะอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เราเจนรูปนะเราเจนอยู่ที่AR 4:5จำได้ไหมที่ผมบอกว่ากำหนดขนาดกว้างคูณยาวอยู่ที่4:5เอาไว้ก่อนนะครับถ้าเรากำหนดขนาดเท่านั้นเนี่ยพอมาถึงเว็บเนี้ยให้เราขยายที่ 4.25 เท่ามันจะได้ใกล้เคียงกับ 4,500 คูณ 5,400 มากที่สุดนะครับเรากดตกลงเลยเว็บไซต์นี้ฟรีเหมือนกันแล้วก็เงื่อนไขก็คือต้องลงทะเบียนก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้เก็บตังค์นะครับก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลจากนั้นก็จะรอเขา running ไปก่อนนะครับโอ้โหตอนแรกนึกว่า2ชั่วโมงจะนานนะนี่ผ่านไปชั่วโมงละเห็นไหมเดี๋ยวเมาเพลินๆก็จริงๆอ่ะโค้ชบางคนมาเมาเพลินๆประมาณแป๊บเดียวเองสิคะหมดแล้วอ๋อครับครับโอเคนี่เรียบร้อยละก็คือว่าเรากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันรูปที่ได้นะครับมันจะมีชื่อเว็บไซต์ของเขาเนี่ย replicate เนี่ยอยู่ที่ด้านหน้าสุดนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยขนาด4080คูณ5100เห็นไหมครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูใน Photoshop อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมว่าไม่ขึ้นค่ะชัดเลยถ้า Photoshop ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งต้องกดแชร์ใหม่มาแล้วครับนี่ก็คือรูปที่เราขยายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าขนาดของมันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เห็นไหมครับว่าขนาดเนี่ยอยู่ที่4080ถึง5100นะครับตรงเนี้ยถ้าใครไม่มี Photoshop นะครับresolution เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ Canva Pro มันสามารถปรับได้ใน Canva Pro นะครับอันนี้ผมเคยเห็นคลิปใน YouTube อยู่นะครับคนที่ใช้ Canva Pro น่าจะทราบนะครับแต่ว่าสมมุติว่าไม่มีเลยอ่ะเนี่ยเราสายฟรีเราเอาแค่นี้นะครับตรงนี้ก็จะชัดแล้วนะชัดเลยซึ่งเอาไปลงในเสื้อเนี่ยได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เว็บกันอันนี้เห็นหน้าเป็นเว็บไซต์ไหมครับเห็นค่ะอันนี้หน้าโรงงานนะเดี๋ยวทดลองลงดูไลน์นี้ลบดีกว่ามั้งพี่โป้งละเอียดขนาดเนี้ย เดี๋ยวเปิดนะครับมันก็จะหมุนอย่างนี้แป๊บหนึ่งนะครับจะให้ดูว่ามันลงได้ไง อันนี้คือหน้า Merge by Amazon นะคะทุกคนใครที่ได้เทียร์10มาแล้วไม่ทำงานเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะลงอะไรเนี่ยนี่ค่ะลงกับพี่โป้งค่ะ บอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าวาดรูปไม่โป้งไม่เป็น AI ลงได้นะคะเนี่ยครับเรียบร้อยลงได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรผ่านครับหมายถึงว่าผ่านในขั้นตอนอัพโหลดรูปนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเขียนไตเติ้ลแบรนด์อะไรก็ว่ากันต่อไปนะครับอันนี้ผมจะขอข้ามไปเลยนะครับอันนี้ทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับว่าเราสามารถอัพโหลดลงไปได้นะครับต่อไปเรากลับไปที่ Midjourney เหมือนเดิมต่อไปสมมุติว่านะครับอันเนี้ยเป็นคอร์สหนึ่งของผมก็คือ Merge by Amazon นะครับโดยใช้ Midjourney
นะครับมีคอร์สหนึ่งก็คือเป็นคอร์สเกี่ยวกับขายใน Etsy นะครับสมมุติว่ารูปเนี้ยมันเป็น wall art รูปอเมริกันบูลลี่เนี่ยมันเป็นรูป wall art ซึ่งเราตัดพื้นหลังเรียบร้อยแล้วการขายไฟล์ PNG ใน Etsy เนี่ยมันจะต้องตัดพื้นหลังออกถูกไหมครับซึ่งเท่ากับว่าไฟล์เมื่อกี้มันสามารถลงขายใน Etsy ได้ด้วยนะครับตัดพื้นหลังเรียบร้อยขายได้เลยโอเคทีนี้เราจะทำม็อกอัพตัวเนี้ยเราจะทำยังไงนะครับจากรูปที่เราจากรูปที่เราเจนออกมาเมื่อสักครู่นะครับหนึ่งสมมุติว่าเราไม่ได้ตัดพื้นหลังนะเราต้องการไอ้สีน้ำเงินเมื่อกี้ไปด้วยนะเดี๋ยวนะลงมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็น wall art เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตัดพื้นหลังถูกป่ะถ้าสมมุติว่าเราขายเป็น wall art แต่ถ้าเราขายเป็นไฟล์ PNG เฉยๆเนี่ยเราตัดพื้นหลังด้วยนะครับรูป wall art ก็คือรูปที่เขาติดกำแพงนั่นแหละตามกำแพงผนังกำแพงเราจะแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถทำ mock up จากในนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปใช้ Canva ไม่ต้องไปใช้โปรแกรมอื่นทำถูกป่ะได้บางอย่างครับในกรณีนี้เนี่ยก็คือเราจะทำ wall art ซึ่ง wall art เนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนหมายความว่าเราสามารถที่จะเจนให้มันอยู่ใน mock up ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเสื้อ mm-hmm. เป็นแบบเสื้อที่เราจะขายเสื้อเนี่ยเราจะต้องลง mock up ไปลง mock up ข้างนอกถ้าเราลงตรงเนี้ยมันจะเอาหัวหมาเนี่ยไปแทนหัวคนทันทีตายแล้วอยากเห็นจุ้งได้ไหมจริงจริงจริงมันตัวใหญ่เดี๋ยวให้ดูนะครับคือ Midjourney เนี่ยเขาจะยังไม่เข้าใจมากนักนะครับเขาจะไม่สามารถให้ความสำคัญกับมนุษย์เนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเห็นไหมรูปเนี้ยผมเจนรูปยูนิคอร์นเห็นไหมว่าเขาเอายูนิคอร์นเนี่ยไปต่อในที่หัวคนเนี่ยสองรูปเนี่ยเข้าใจคือเขามันก็พื้นหลังขาวอยู่นะคะครับโอเคอันนี้คือเราแบบไม่ได้บอกว่าเป็นพื้นหลังขาวเวลาเราใส่ลงไปมันก็จะเอาทั้งพื้นหลังมาเลยแล้วมาต่อกับหัวคนอย่างนี้หรอคะใช่ประมาณใช่มีคนอยากเห็นอ่ะเอาลองดูสมมุติว่าในผมมีม็อกอัพของผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับวิธีการก็คือเราจะใช้คำสั่งCustom Zoom เดี๋ยวจะบอกก่อนในวันนี้เป็นไลฟ์ฟรีเนาะผมจะไม่ลงรายละเอียดในคำสั่งพวกนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วในคอร์สเนี่ยผมจะลงรายละเอียดตรงเนี้ยทุกตัวนะครับคนอยากจะบอกว่าใครเรียนกับพี่ป้องนะสอนละเอียดแบบละเอียดกระทั่งแบบแต่ละพร้อมมามันคืออะไรแล้วทำไมต้องใช้โค้ดตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยคือละเอียดมากคือใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยแบบซุปเปอร์ศูนย์อ่ะเข้าใจจริงๆครับใช่บอกเลย okay. เราแบบทีละคีย์เลยทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเรากดตรงนี้นะครับ Custom Zoom นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะให้เราแก้ไขพร้อมในนี้นะครับโดยจะมีขีดแดด Zoom 2เนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับเราก็เอาพร้อมที่เป็น mock up เนี่ยมาแทรกด้านหน้าเลยแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเราเอาพร้อมมาแทรกด้านหน้าเลยแต่ว่าให้เราคงพารามิเตอร์ Zoom 2เนี่ยเอาไว้เรากดส่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะหายนะไหมก็แบบลูกเพจรีเควสไงแล้วก็แฟนเซอร์วิสนิดนึงนะคุณพี่ป้องใช่ไหมได้มาละมาแล้วคราวนี้เหมือนมันรู้นะเนี่ยเหมือนมันรู้คราวนี้แหมคราวนี้ฉลาดใช่ไหมมีเห็นไหมเนี่ยมาละโอ้โหมาละคือถ้าเราจะทำรูป PNG นะครับไปใส่ในเสื้อเนี่ยถ้าเราจะใส่ในเสื้อขาวให้เรากำหนดคำว่า white background ลงไปในพร้อมด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะทำใส่เสื้อดำให้เราเขียนว่า background เนี่ยลงไปด้านหลังพร้อมด้วยนะครับ อย่างเงี้ยมันก็จะลงไปทื่อๆเลยเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้คือข้อเสียของมันก็คือว่ารูปภาพเนี่ยมันไม่ได้บิดโค้งตามรอยยับของเสื้อที่ผมบอกก็คือว่ามันจะทำงานในระดับที่ซับซ้อนยังไม่ได้แต่ทำไมถึงใช้กับ wall art ได้ก็เพราะว่า wall art เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทื่อๆสี่เหลี่ยมนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำม็อกรูปที่สองค่ะตะเกียะ
น้องหมามีแขนด้วยนะไม่ใช่แขนของผู้หญิงนะเป็นแขนของน้องหมาใช่ใช่ ลูกแพงบอกว่าขอบคุณค่ะที่เซนให้ค่ะครับครับสไตล์เซนมิสเจอร์นี่ใช่ไหมทุกคนนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำให้มันอยู่ในเป็นรูปภาพบนวอลอาร์ตเนี่ยครับอันนี้ซีเรียสละตะกี้คือเราเล่นอันนี้เราซีเรียสแล้วใช่ไหมพี่บอครับใช่ไปที่รูปเดิมคำสั่งครับ custom zoom นะครับแล้วก็ให้คงคำว่า zoom 2เอาไว้นะครับเราก็ใส่ไปเลยบอกว่าเนี่ยให้มีกรอบรูปแล้วก็อยู่ในอะไรอ่ะในล็อบบี้ของโรงแรมเนี่ยเราก็ส่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับตรงนี้ต้องแบ่งสมองดีๆนะเมื่อสักครู่นี้เป็นจักรวาลของ Merge Amazon อันนี้เรากำลังจะกระโดดข้ามจักรวาลมาที่ SC แค่จะบอกว่าเราไฟล์ที่เราเจนมาเนี่ยเราสามารถที่จะขายได้ทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับในลักษณะต่างกันเวลาที่เราขายใน SC เนี่ยเราก็ควรจะมีม็อกอัพให้กับลูกค้าดูด้วยว่าเอ้ยถ้าฉันทำรูปหมาเนี่ยไปติดที่บ้านเนี่ยหรือไปติดที่โรงแรมหรือที่สำนักงานเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรล่ะเป็นม็อกอัพแบบง่ายๆที่เบ็ดเสร็จในมิจเจนี่เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะได้มา4รูปในคันนี้ก็เลือกเอาเลยนะครับว่าชอบรูปไหนนะครับสมมุติว่าเราชอบรูปที่1นะครับเหมือนเดิมเลยเราก็อัพสเกล1นะครับ U 1เรียบร้อยครับเนี่ยก็คือว่าเวลาเราลงขายงานใน SC นะครับนอกจากไฟล์ PNG ที่เราจะให้ลูกค้าซึ่งเป็นไฟล์ที่ลูกค้าเนี่ยจะเอาไปปริ้นเองหรือเอาไปปริ้นที่ร้านใกล้บ้านก็แล้วแต่นะครับเราก็ควรจะมีไฟล์ม็อกอัพเนี่ยให้ลูกค้าดูด้วยว่าเนี่ยมันสวยนะถ้าเอาไปติดอยู่บนผนังบ้านอะไรแบบเนี้ยลูกค้าจะได้มีไอเดียว่าโอเคมีรูปให้ดูด้วยแล้วมันก็เหมือนกับรีวิวอ่ะคือหมายความว่าถึงแม้ว่าไฟล์ที่เราขายเนี่ยมันจะเป็นการขายแล้วก็ยังขายไม่ออกเลยนะยังไม่มีรีวิวเลยเวลาลูกค้ามารีวิวอ่ะบางคนอ่ะไม่ได้รีวิวแค่ตัวหนังสือนะเขาเอารูปที่เขาไปพิมพ์มาให้ดูด้วยอันนี้ก็เหมือนรีวิวของลูกค้านี่แหละซึ่งมันจะโอเคกว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอยากเรื่องลิขสิทธิ์กันบ้างค่ะคือคส่วนใหญ่เนี่ยที่ลงเราเกิดการรีเจคอะค่ะบน POD เป็นออนดีมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมันเกิดจากตัวไทเทิลใช่ไหมคะว่าเราอะไปใช้คำที่ผิดลิขสิทธิ์แต่ว่าเรื่องรูปเนี่ยยังไม่เคยเจอแล้วก็เห็นพี่ป้อมบอกว่าจะมีของฝรั่งบางคนพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอา print on demand ไปลงเขาลงมาตั้งนานแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมค่ะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าให้ดูนะครับซึ่งเป็นงานของผมเลยนะครับแล้วก็ขายได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูตัวนี้นะครับดูเสื้อตัวนี้นะผมเจนจากมิจเจนี่เดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นสีเขียวสีเขียวก็คือหมายความว่าเสื้อตัวนี้มันเป็น product ของผมเองเนี่ยเขาเขียนนะ your product นะครับเนี่ยขายได้จริงนะครับเพราะว่ามี best seller rank เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ขายได้ก็มาขายได้ช่วงนี่แหละช่วงฮาโลวีนนี่แหละอันนี้ผมลงงานไปวันที่28สิงหาคมปีนี้นะครับก็เพิ่งลงก็เพิ่งตอนนี้ก็เพิ่งเปิดคอร์สเนี่ยแหละแล้วผมก็ทำพร้อมกับนักเรียนแล้วก็นิชเนี้ยนะครับผมก็เอาไปแจกนักเรียนด้วยนะครับก็มีคนทำตามก็ออกเหมือนกันนะครับตัวนี้พาไปดูไตเติ้ลกับแบรนด์นะครับเนี่ยตรงนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับตรงแบรนด์ตรงไตเติ้ลนะครับพวกเนี่ยจะต้องไม่มีคำที่ติดเทรดมาร์กเลยนะครับถึงจะลงได้บางคนติดเทรดมาร์กแล้วก็ไม่เข้าใจก็บอกว่าเนี่ยที่ติดเทรดมาร์กเป็นเพราะว่าใช้งานของ AI นะครับซึ่งมันไม่จริงอันนี้คือพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับมีอีกตัวอย่างนะครับ
เดี๋ยวดูตัวนี้นิดนึงตัวเนี้ยอันนี้คือหน้าที่หนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูว่ามันหน้าที่หนึ่งจริงไหมสินค้าอยู่หน้าแรกนะครับสินค้าอยู่หน้าแรกเพิ่งลงเมื่อเดือนสิงหาฮะสินค้าอยู่หน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งยังไม่พอนะครับมันอยู่แถวแรกมันอยู่แถวแรกด้วยเห็นไหมครับแปลว่าถ้าลูกค้าเนี่ยเสิร์ชเข้ามาในโดยใช้คีย์เวิร์ดประมาณว่า Vintage Floral Ghost นะครับเจองานของเราเป็นตัวที่4นะโอกาสขายได้คือสูงมากนะครับเพราะว่า Amazon นะครับมีลูกค้าก็คือทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ใช่แค่อเมริกานะครับโอเคมาดูตัวที่2นะครับตัวนี้พิเศษกว่าตัวแรกนิดนึงนะครับตรงที่ตรงที่ตัวผีนะครับผีเนี่ยเจนจากมิดเจอร์นี่ผีแต่ละตัวเนี่ยเจนจากมิดเจอร์นี่นะครับซึ่งเป็นผีปกติเลยหัวล้นล้นสีขาวนี่แหละแต่ว่าอันเนี้ยผมใส่หมวกให้มันนะครับซึ่งเป็นนิชเกี่ยวกับเกมนะครับ RPG เกมนะครับอันเนี้ยจะบอกว่าถ้าเรารู้จักประยุกต์นะครับรู้จักแอพพลายเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยเพื่อร่วมกันกับ AI ได้นั่นคือเป็นการวาดเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้กลับไปดูถ้าใครเสิร์ชเข้ามาเกี่ยวกับGhost ซึ่งเป็นช่วงฮาโลวีนเนี่ยโดยให้มันเกี่ยวกับ RPG เกมด้วยเนี่ยนะครับเสื้อของผมจะเป็นตัวที่2นะครับแต่เป็นตัวที่2ของอะไรตัวที่2ซึ่งตัวแรกเนี่ยมันยิงแอดนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นตัวแรกเลยแถวแรกตัวแรกนะครับหน้าที่หนึ่งไหมเดี๋ยวลงไปดู หน้าที่หนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูเลยว่าหน้าที่หนึ่งนะครับถ้าไม่นับตัวที่ไม่นับตัวที่ยิงแอดเสื้อของผมจะเป็นตัวแรกเลยตอนตัวนี้ BSI อยู่ที่ 500,000 นะครับเนี่ยก็คือเอาหลักฐานมาให้ดูว่ามันขายได้แล้วก็ไม่ได้ติดขัดเรื่อง AI อะไรเลยนะครับอยู่ที่ไตเติลกับแบรนด์จริงๆนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเรียนนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในโพสอยู่ในเม้นปักหมุดเนาะแคลปักหมุดเพจของพี่โป้งไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็แคลจะบอกว่าเรื่องเทรดมาร์คใช่ไหมปกติอ่ะมันเช็คถ้าเกิดว่าชั่วโมงบินไม่สูงเนี่ยบางคำเนี่ยเราอาจจะไม่ชัวร์แต่สิ่งที่พี่ป้องทำคือพี่ป้องเนี่ยให้ทั้งพร้อมและพี่ป้องอ่ะไปเช็คเทรดมาให้ด้วยบางตัวในคลาสอ่ะคือออกมาทำได้เลยบางตัวคือเคียวแบบจะให้ได้หรอจริงๆคือแบบเราถ้าสมมติว่าตัวตรงๆมันไม่ผ่านอ่ะสิ่งที่พี่ป้องทำคือพี่ป้องไปเอาคำที่มันผ่านอ่ะแล้วมันใกล้เคียงกันมาให้ด้วยครับคือเท่าที่คุยกับนักเรียนนะครับช่วงนี้นักเรียนยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ที่มีคำถามอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมเนี่ยผมจะตอบค่อนข้างเร็วแล้วก็ตอบครบทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังเป็นมือใหม่สำหรับเรื่องนี้นะครับเราก็ไม่อยากให้ทำได้ไม่กี่ตัวแล้วแอคเคาท์ปลิวอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นใจเพราะว่าแอคเคาท์เนี่ยมันได้มายากนะครับถึงจะได้มาฟรีจากเอ็นฟลูก็เถอะนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเทียบพันผมเองยังเทียมไม่ถึงพันเลยผมเองก็สมัครอินฟลูแต่ก็ไม่ได้นะครับเสียดายแทนคนที่ได้เทียมพันมากเลยอ่ะคือเคลนะเคลต้องแบบเคลอ่ะต้องเขียนอีเมลไปหาเขานะที่แรกเขาจะไม่ให้เคลด้วยอ่ะครับใช่เพราะว่าอาจจะเป็นว่าเคลเปิดอินฟลูมานานแล้วไงแล้วทีนี้เขาก็เลยอาจจะแบบไม่รู้ยังไงเขาก็เลยให้เทียมสิบมาแต่ว่าเคลแอคที่แบบไม่ใช่ชื่อเราอะค่ะแต่ว่าเป็นชื่อน้องที่เมืองไทยอะอันนั้นอะเทียประมาณ500อันนั้นโอเคแต่ตอนนี้คือเราก็อยากได้แบบชื่อของเราเองนี่บอกป้าแต่เขาไม่ให้เราไงเขาไม่รักเราอะ เขาไม่รักหนูอะอยากจะบอกว่าใครที่ได้แบบเทียพันไปนะรู้มากคุณโชคดีมากเลยอะถ้าเป็นเคลคนขายแล้วเคลเก็บไว้ทำเองเนี่ยลงแค่ลงกับอของพี่ป้องอะแค่เจนงานอะวันนึงก็ลงไว้ตั้งกี่ตัวแล้วใช่ไหมคุ้มมากลงให้ทันโอเคต่อไปก็คือผมเนี่ยในคอร์สนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวดีกว่าพาไปดูในคอร์สเลยพี่ป้องหนูจะติวไหมนิดเดียวนะนิดเดียวนะ
เดี๋ยวเพจหรือโอเคอันนี้ก็คือในเพจในกลุ่มนะครับในกลุ่มปิด Facebook นะครับนี่คือหน้าปกของกลุ่มนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็จะมีอะไรมีใบบอกใบก็คืออันนี้เป็นนิชทะลึ่งคู่แข่งน้อยงานเอเวอร์กรีนนะครับมันก็จะเป็นเสื้อคู่ผู้ชายกับผู้หญิงแหละฉันชอบไส้กรอกของเธอชอบเพสเซลของฉันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็มีมาให้นักเรียนด้วยนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆอันนี้มันเป็นวิดีโอเดี๋ยวเลยไปนิดนึงพอดีผมเพิ่งลงวิดีโอเนี้ยเพราะว่าเปิดสองในคลาสอ่ะเห็นเดี๋ยวคลาสต้องแง่สงสัยเราต้องลบทิ้งแล้วเนาะแชร์น้อยด้วยค่ะใช่ไหมอันเนี้ยก็เอาบอกว่าโอเคก็คือมียูนิคอร์นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นยูนิคอร์นตัวสีขาวไงแต่เราลืมนึกถึงคนที่เขาเป็นผิวสีไงเราก็เลยไปหายูนิคอร์นที่เป็นผิวดำมาให้อันนี้ก็โอเคในคอร์สนะครับนี่ไงนิดเนี้ยอันนี้ผมก็บอกนักเรียนกันว่าตัวนี้ขายได้ออกแล้วนะอะไรเงี้ยรีบตามมาอะไรเงี้ยแล้วก็ลิงก์ไปที่ลิงก์ไปที่พร้อมด้วยนะครับก็งานเทศกาลต่างๆก็จะเจนมาเป็นตัวอย่างให้นะครับแล้วก็แจกพร้อมอยู่ในคอร์สเรียนนี่แหละอันนี้เป็นเกี่ยวกับไพ่ทารอตนะครับอันนี้เป็นนิสวันเกิดนะครับซึ่งถามว่าพอมาโพสต์แบบเนี้ยเมื่อกี้เราบอกไงว่าถึงแม้ว่าคุณได้พร้อมไปคุณมีพร้อมเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณก๊อปปี้พร้อมไปแล้วคุณจะเจนได้นะใช่ไหมเราบอกอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้เราเอาพร้อมมาแจกอย่างเงี้ยแล้วถ้านักเรียนอ่ะเจนไม่ได้ทำไงอ่ะยิ่งกว่านั้นนะครับผมเปิดห้อง Discord สำหรับนักเรียนนะครับลอกกันบ้านค่ะเป็นห้องลอกกันบ้านชื่อ POD Master Course นะครับเนี่ยก็จะเห็นเลยนักเรียนก็จะเข้ามาเห็นเลยว่าผมเจนอะไรไว้นะครับเนี่ยวิธีการลอกกันบ้านง่ายๆเลยก็แค่กดนะกด Very Strong นะครับมันก็จะเจนให้ออกมาอีก4รูปเป็นการเจนต่อจากที่ผมเจนไว้ซึ่งผมก็เทรนพร้อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากอะไรนักเรียนหลายๆคนเนี่ยสมัครMidjourney ในแพ็คเกจ10เหรียญนั่นหมายความว่าเขาจะเจนได้แค่เดือนหนึ่งประมาณ200รูปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการช่วยคุณไม่ต้องไปเทรนเองคุณกดตรงเนี้ยคุณก็ได้รูปไส้กรอกไปละคุณกดที่ผมเจนไว้รูปเพสเซลเดี๋ยวมีเพสเซลเนี่ยจะเห็นว่าเลื่อนไปเนี่ยไส้กรอกเต็มเลยนั่นหมายความว่าอะไรผมกว่าที่ผมจะได้ไส้กรอกที่ผมต้องการเนี่ยมันผ่านขั้นตอนมาหลายขั้นตอนซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะมาศึกษาในนี้ได้เลยว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยผมเติมอะไรลงไปในพร้อมบ้างนะครับนี่เพสเซลนะครับอันนี้ย้อนให้ดูว่าห้องลอกกันบ้านเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังไปได้เรื่อยๆมันก็จะมีนิชที่ผมมาเจนไว้นะครับเนี่ยอันนี้รูปนางเงือกอันนี้รูปใบไม้ที่ตรงกับฤดูนี้พอดีฟอลนะครับอันนี้ก็ให้นักเรียนเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็แค่มาเจนต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเกเลตันนะครับเล่นกีตาร์นะครับส่วนใหญ่แล้วรูปที่เจนมาเนี่ยผมจะพยายามให้พื้นหลังเป็นสีขาวไว้ก่อนเพื่อให้ง่ายในการตัดพื้นหลังแล้วก็สามารถที่จะเอาไปลงเสื้อสีต่างๆได้นะครับโอเคอันนี้พามาดูห้องลอกกันบ้านเฉยๆเดี๋ยวกลับไปห้องเดิมนะครับก็จะมีผมก็จะหาอะไรล่ะหานิสมาให้นะครับเว็บที่ผมใช้ก็คือ pods.cs เนี่ยนะครับผมก็จะหาพร้อมที่มันน่าสนใจแล้วก็สามารถใช้ Midjourney เนี่ยเจนได้นะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าอะไรนะ Bigfoot Bigfoot เนี่ยเนี่ยนิชของเขาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไหนวะเนี่ยตัวเนี้ยดูดิ BSR อยู่แค่ 23,000 เนี่ยคือเฉลี่ยแล้วเดือนนึง100กว่าตัวเดือนหนึ่งขายได้ร้อยกว่าตัวนะตอนนี้มันใกล้ช่วงเลือกตั้งใช่ไหมครับเคลมันก็จะนิชที่เกี่ยวกับการเมืองอ่ะมันก็เลยจะขายดีเนี่ยตัวเนี้ยผมก็เจนให้นักเรียนเรียบร้อยละอันเนี้ยเดี๋ยวจะลงให้นักเรียนพรุ่งนี้ว่าใครที่อยากทำก็ให้มาทำนะตัวนี้นะครับให้ดูอีกทีนึงโอดฟอร์มจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นอีกอันนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทุกคนเพราะว่า
ถ้าเกิดหนึ่งนะคะอย่างที่เห็นว่าเราไม่สามารถใส่ชื่อประธานาธิบดีหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นลักษณะแคมเปญได้อันเนี้ยแอคปิวแต่ว่าสิ่งที่พี่ป้องทำพี่ป้องก็คือใช้วิธีการเลี่ยงคำเอามาทำอะไรประมาณแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งแบบเนี้ยมันทำได้สามารถขายได้แล้วก็เป็นอีกนิชหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้แบบให้เยอะไปเปล่าพี่ป้องให้สุดข่าวว่านี่คือแบบขายได้แล้ว1 ค้านะแนวเนี้ยโอเคนี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกก็คือเกี่ยวกับ Fault นะครับเนี่ยก็คือเจนในรูปแบบของสติกเกอร์ก็คืออันนี้มันยังเป็น4รูปอยู่นะครับมันแบ่งตรงกลางแล้วก็แบ่งซ้ายขวามันเป็น4รูปนะแต่ว่ามันใช้คำสั่งเป็นเซตเดี๋ยวมันจะมีบอกสติกเกอร์ชีตอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับเมื่อเราสั่งคำนี้มิจเจอรี่จะเข้าใจว่าให้เราเนี่ยให้มิจเจอรี่เนี่ยเจนออกมาหลายๆออบเจกต์หรือหลายๆรูปอยู่ในรูปเดียวนะครับอันนี้เราสำหรับสายคนที่ทำเทคอ่ะคนที่ชอบเทคบวกรูปก็จะเอาลูกฟักทองอะไรตรงเนี้ยหรือแก้วกาแฟอะไรตรงเนี้ยครับเอาไปใช้ประกอบกับเทคที่ตัวเองเตรียมไว้ได้นะครับพี่ป้องเคลหิวอ่ะไม่กินข้าวเช้าเลยอ่ะแล้วมาโชว์กาแฟอะไรเงี้ยโอ้ยปิดไลน์ดีกว่าเดี๋ยวกินข้าวทำรูปพร้อมไปก่อนไม่ส่งไม่สอนละโอเคสายฝอต้องอดทนนะเสียใจนะตอนนี้แบบเท่าไหร่อ่ะ7:25ตอนเช้าบอกเลยนะใครไม่ได้มาดูไลฟ์นี้นะเคียวเสียใจแทนเลยอ่ะเพราะว่าแบบให้เยอะมากเราบอกเลยนะว่าให้ขนาดเนี้ยคือบางคลาสนะคะแค่พูดตรงนะบางคลาสที่คุณเสียตังค์ไปเรียนอ่ะเราแพงกว่าของพี่ป้องอ่ะเขายังไม่สอนขนาดนี้เลยครับผมครับจะบอกให้จริงทีนี้มาดูถึงอะไรดีเขาเรียกเป็นงานอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือทัมเลอร์ในตลาดของเอสซี่นะครับทัมเลอร์ก็คือแก้วอ่ะแก้วทรงกระบอกสูงๆแก้วอันนี้แต่ว่าจะเป็นแก้วใหญ่อันนี้เป็นแก้วเล็กอันนี้แก้วเล็กครับแล้วก็เห็นที่คุณเคลถืออยู่เนี่ยมันจะเป็นสีขาวเนาะแต่ว่าเขาจะทางนั้นนะเขาจะนิยมแรปนะครับด้วยรูปต่างๆนะครับอันเนี้ยมิดเจอร์นี่เนี่ยมันสามารถที่จะเจนซีมเลสนะครับซีมเลสก็คือด้านซ้ายกับด้านขวามันมาต่อกันได้ซึ่งคนที่ขายทัมเลอร์เนี่ยที่สามารถทำซีมเลสได้เนี่ยจะขายได้ดีกว่ารูปแบบธรรมดาที่มันไม่ได้ซีมเลสกันนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูนะครับว่ามันเดี๋ยวเราพาเที่ยวเอสซีแป๊บนึงไหมเผื่อเพื่อนเพื่อนนึกภาพได้เดี๋ยวเราเข้าเอสซีแป๊บนึงก็ได้ค่ะเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะเผื่อบางคนแบบใหม่มากๆอยากรู้ว่ามันคืออะไรหน้าตาอะไรซิมเลสอะไรยังไงเนาะจะได้เห็นภาพนะคะแล้วยังพอมีเวลาอยู่วันนี้นะคะนะพาไปดูด้วยกันอยู่กันจบไลฟ์มาแน่ทุกคนหนีก่อนเนี่ยลบทิ้งโอเคเขาบอกเคลจะลบท่าเดียวเลยเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในตลาดของเนี่ยผมเขียนว่าทัมเลอร์แรปนะครับก็จะเป็นแก้วอย่างที่คุณเคลโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันมีหลายสไตล์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยติดเบสเซลเลอร์ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับภาพที่เขาได้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบเนี้ยลองสังเกตดูว่าตรงเนี้ยด้านซ้ายมือของเราเนี่ยกับด้านขวามือเนี่ยมันไม่ได้ต่อกันนะเนี่ยใบไม้ใบเนี้ยมันขาดอยู่เห็นไหมซึ่งเวลาที่แก้วอ่ะมันแรปมาชนกันอ่ะมันจะไม่สวยไงมันจะไม่มืออาชีพนะครับแต่ว่ามิเจนี่เนี่ยทำได้นะครับแล้วงานทัมเลอร์เนี่ยขายดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเอสซี่เนี่ยเขาเปิดให้เราเนี่ยสามารถลงรูปที่เจนจาก AI ได้นะครับรูปเนี้ยก็ AI นะครับคือถ้าทำไปสักพักนึงจะดูออกเลยว่าอันเนี้ย AI อันเนี้ยนวาดเองอ่ะดูตัวนี้บ้างเดี๋ยวดูที่วิดีโอดีกว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นม็อกอัพแบบนึงเห็นไหมเดี๋ยวจะหยุดให้ดูมันหยุดได้ป่ะหยุดไ
เขาเจนรูปยูนิคอร์นมานะครับอ่ะเดี๋ยวอยู่ที่ดูนี่น่ะเห็นไหมว่ามันมีรอยต่ออืมมันมีรอยต่อซึ่งมันไม่สวยไงถ้าเกิดว่าไม่มีรอยต่อนะอันนี้สามารถที่จะขายแพงมากกว่านี้ได้นะครับอาจจะขายได้100,000อะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามิดเจอร์นี่เนี่ยมันทำยังไงนะครับจะปล่อยด้วยเหรอคะจะปล่อยมาสอนอีกเหรอพี่ป้องอันนี้มันแค่นิดเดียวเองอ่ะมันยังมีอีกเยอะเลยที่ปล่อยนี่คือคนิดนไม่รู้เยอะมากนะอันนี้จริงบางคลาสอะแค่ไออันนี้อันเดียวที่สอนซิมเดสอะเขาชาร์จ20,000 บาทแล้วนะเออแค่ไอทัมเบลเลอร์อะไอทีดีอะเราแบบเป็นซิมเลสด้วยเขาชาร์จไป20,000 บาทแล้วนะพี่โป้งจะมาแบบงี้เหรอเอางี้แหละเอางี้เลยอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับว่ามันซิมเลตจริงเปล่าอันนี้เป็นเทคที่ผมเตรียมไว้เป็นเทคที่ผมใช้ Photoshop พิมพ์มาเลยนะครับแล้วก็ใส่ขอบสีดำเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันซิมเลตหรือเปล่านะอันนี้รูปนี้ก็ทำจากมิจนี่นะครับอ๋อไม่ใช่สิอันนี้ผิดนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้คือม็อกอัพอ๋อเดี๋ยวบอกก่อนนะในคลาสเนี่ยม็อกอัพที่ใช้สอนทุกตัวนะผมให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับม็อกอัพเมื่อกี้ที่เราไปดูใน SC เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าถ้าเราจะเอาลงแก้วเนี่ยมันจะทำยังไงอ่ะเราก็วางลงไปเลยนะครับเราก็ขยายนะครับให้มันด้านซ้ายกับด้านขวามันชนนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันชนกันแล้วมันประกบกันพอดีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูก็คือเราจะเลื่อนรูปนี้นะครับออกมาครึ่งหนึ่งนะครับให้มันอยู่ครึ่งหนึ่งกึ่งกลางนะครับแล้วเราก็เลื่อนอีกรูปหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะครับเราทำแบบนี้ดูซิว่ามันต่อกันไหม1 2 3ปิงเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยมันต่อกันพอดีเป๊ะเลยไม่เห็นรอยต่อเลยเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรอะแพทเทิร์นมันไม่ได้น่าสนใจเลยมันเป็นแค่ตัวฟักทองอะไรอย่างเงี้ยมันเราจะใส่คำพูดอะไรลงไปได้ไหมเมื่อกี้เนี้ยผมเตรียมไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็เอามาใส่เลยใช่ไหมอยู่ไหนแล้วล่ะหายไปแล้วเดี๋ยวนะครับหาไม่เจอเยอะจัดเอาอันนี้ปิดไปก่อนแล้วกันเอาอันนี้ไม่ใช่อีกนี่คือหน้าจอของคนทำงานจริงนะคะแล้วมันต้องมีหลายๆแท็บทุกคนถ้ามีแท็บน้อยเกินไปอ่ะมันไม่มันโอเคครับคือเราเปิดไว้ไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยากจะแก้อะไรอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับอันเนี้ยสมมุติว่าเราทำแพทเทิร์นเสร็จนะครับเราก็พิมพ์ตัวอักษรจะทำไหนก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่แน่ใจ KI mockup เนี่ยไฟล์ PSD มันทำใน Canva Pro ได้ป่ะครับผมไม่ได้ใช้ใช่เพราะว่าปกติถ้าเคลสอนบางทีเคลใช้ Affinity มันค่อนข้างไอ้นี่ได้มากกว่าแต่เดี๋ยวเคลไปลองเดี๋ยวเคลไปลองดูดีกว่าพูดถึงเผื่อเอามาสอนเนาะนะคะครับครับตรงเนี้ยเราก็ใส่แพทเทิร์นแล้วก็ใส่ตัวหนังสือไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เซฟไม่
เดี๋ยวนะนี่ผิดเลเยอร์แน่เลยเอาใหม่งงแล้วแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งโอเคตัวนี้เมื่อกี้เราทดลองดูเราทดลองแล้วว่ามันแบบว่าประกบกันสนิทจริงๆนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลบออกนะเราจะกลับสู่ขั้นตอนการทำงานปกติอันนี้เมื่อกี้นี้เป็นวิธีเช็คนะครับเราใส่ตัวหนังสือลงไปโอเครอบหนึ่งจากนั้นเราก็เซฟนะครับทีนี้กลับไปดูที่ตัว mock up เห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่บนแก้วอันนี้ก็คือผมใส่รูปตรงกลางก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปใส่ด้านซ้ายด้านขวาให้ดูด้วยแต่ว่าจริงๆถ้าใครถนัดCanva นะคะเราสามารถไปซื้อ Mockup ใน Canva ก็ได้แล้วใช้ Mockup ใน Canva ลงก็ได้ทุกคนเออนะคะอันนี้สามารถทำได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไม่งบเราไม่ถึงการใช้ Photoshop แต่เราจะทำ Tumblr อย่างเดียวเลยอะเพราะว่าอืม Mockup ตัวหนึ่งก็ไม่แพงประมาณ3 เหรียญนะคะที่ใช้ Canva ทำนะคะไม่แพงเออก็อาจจะลงทุนตรงนั้นแล้วเราอยู่ก็เอาเนี่ยรูปพวกเนี้ยค่ะมาใส่ใช้ได้เหมือนกันนะคะคือแคลคิดว่าเอาไปใส่อ่ะน่าจะได้ในถ้าเป็น PTSD แต่ว่าแคลไม่แน่ใจว่ามันจะมีไอตัวเขาเรียกว่าอะไรคะมันจะเป็นเหมือนเป็นแพลตฟอร์มเป็นเฟรมอ่ะที่โป้งแล้วเราต้องเอาไอ้รูปใส่เฉพาะตรงนั้นนะแคปใช่อืซึ่งมแคลคิดว่าไอตรงเนี้ยที่มันเป็นเลเยอร์ซ้อนตรงเนี้ยมันไม่คันวาไม่น่าจะมีที่ Photoshop ตัวทำได้ค่ะอโือมเคครับก็ประมาณนี้ไอ้ด้านด้านซ้ายนี่มันเบี้ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอืมอ๋อโอเคมันไม่ได้อยู่ตรงกลางโทษทีครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็ใส่ชื่อร้านของเราเลยแล้วก็ขายได้ละแค่นี้ครับ